ทองทองนะลูกทองทองให้สองแสงขนมจีบไปบ๊อบกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมอีเอสปอร์ต FC Mobile นะครับวันนี้มีกิจกรรมเล็กๆเข้าสู่เกมมาแล้วก็มีกิจกรรมอัปเดตที่วันพรุ่งนี้เราจะได้เล่นกันวันนี้ขออนุญาตสรุปแล้วก็พูดคุยกันเลยดีกว่านะครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างอันดับแรกวันนี้เลยมีกิจกรรม Black Friday ขึ้นมาซึ่งกิจกรรมนี้มีเกิดขึ้นทุกๆปีและทุกๆเกมด้วยไม่ใช่เฉพาะเกม FC Mobileเป็นเขาเรียกว่ากิจกรรมยอดนิยมสำหรับการลดแลกแจกแถมลดราคาให้เรามาช้อปปิ้งเสียเงินกันนั่นเองนะครับซึ่งในเกมของเราเนี่ยมากันทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7แพ็ค7แพ็คสำหรับการกด Black Friday แต่ก่อนอื่นผมจะสรุปให้ว่าวันนี้ควรกดแพ็คอะไรจะได้ไม่หลงป่ากันแล้วพรุ่งนี้ควรกดแพ็คอะไรนะครับอันดับแรกเลยแพ็คที่เป็นเงินบาทเนี่ย35บาทนะครับ35บาทตรงนี้เนี่ย179 349เนี่ยกดให้หมดทุกแพ็คในวันนี้นะครับใครที่มีเงินกดให้หมดทุกแพ็คและกดแพ็คนี้ด้วยให้ครบ10ตัวแล้วเราจะปลดล็อกทางด้านของมาเชลาโน่1ตัวมีให้กด2วันเพราะว่ามันเดลี่ลิมิตแค่2ตัวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกด2วันนี้เราจะได้มาเชลาโน่ส่วน Black Friday Box ที่เป็นอันใหญ่8แพ็คแพ็คละ 1,000 กับ 2,000 เนี่ย5แพ็ครวมกันเป็น 18,000 FC Point เราจะไปกดพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้มันจะมีการรีคูณ2ของ FC Point นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ FC Point 2เท่าตัวจากการเติมแพ็คใหญ่ 10,000 ก็จะเป็น 20,000 เพราะฉะนั้นวันนี้ยังไม่ต้องเติมยังไม่ต้องเติมพรุ่งนี้ส่วนแพ็คอื่นๆกดได้เลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับ Black Friday อันนี้สรุป Black Friday ก่อนนะครับ2ก็คือกิจกรรมที่มาพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรม Rival นะ FC Mobile Rival มีพาสใหม่เข้ามานะครับมีพาสใหม่มี Star Pass ใหม่เข้ามาตัวผู้เล่นน่าสนใจเยอะพอสมควรอันดับแรกดูพาสก่อนนี่ปักเข้ามาเลยพาสก็จะเป็นทางด้านของซอนเฮืองมินตัว ST กองหน้าเท้า5ทับ5คุณสมบัติเพียบตัวนี้แหละที่จะมาฆ่าอานายที่จะมาฆ่าเปเล่ที่จะมาฆ่าทุกตัวเพราะว่าโซลิดเพลเยอร์ของเขาและเท้า55รวมถึงความแข็งแกร่งในการลากเลื้อยบอกเลยว่าโคตรโหดนี่คือสอนทางมินอย่าเพิ่งเอามาเชลาโน่ดูเด็กไปตีมั่วและไปตีแบบไม่การันตีคุณจะเสียใจเพราะหลังจากนี้มันจะมีมาเชลาโน่และดูเด็กแจกมาอีกเพียบอย่าตีเล่นอย่าตีมั่วซั่วนะจ๊ะจำไว้ไปดูตัวผู้เล่นที่น่าสนใจหน่อยมีประมาณสัก 3-4 ตัวอ่ะ2ตัวแรกที่เป็นไอคอนนะครับซาเนติใครที่มองหา RB อยู่ตัวนี้เล่นได้แน่นอนนะครับ92ซาเนติค่าพลังพื้นฐานมาก็ดีเหลือเกินนะโดยเฉพาะการ เล่นลูกเกมรับแล้วก็การเปิดบอลจากริมเส้นนะครับตัวต่อมาเป็นตัวที่ทำให้ตลาดพังมาเมื่อเช้านี้นะครับก็คือทางด้านของเปาโลมารินี่แต่มาเป็นตัวแบ็กซ้าย LB นะฮะตัวนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมเป็นตัวเกมรับในตำแหน่งแบ็กซ้ายแต่จริงๆผมว่าเล่นตัว CB ก็ได้ไหมไม่เห็นจำเป็นต้องเปลี่ยนเลยจะขายกันทำไมวะนี่คือ2ตัวไอคอนที่น่าสนใจแล้วก็ไปดูตัวคร่าวๆนะครับผมจะไม่บอกทั้งหมดเพราะผมมาสรุปเฉยๆคร่าวๆที่น่าสนใจอีกประมาณ11ตัวจริงนี่นะครับ11ตัวจริงก็จะมีซอนเฮงมินซาร่าวิลเลียมบาเลล่าอะไรพวกนี้นะครับเตโอดอนนารุมมาเท่าที่ผมดูนะซาร่าน่าเล่นซอนเฮงมินน่าเล่นดอนนารุมมาน่าเล่นแล้วก็มีพวกกริสมันอะไรพวกเนี้ยอื่นๆอีกมากมายรอตามกันพรุ่งนี้ใครที่อยากได้ตัวใหม่ๆ OVR up พรุ่งนี้เจอกัน OVR up เยอะมากนะครับอย่างเตโอมา94ท่านผู้ชมบ้าไปแล้วนะ94นะแล้วก็มันก็จะมีกิจกรรมในส่วนของตัว Rival นะครับมีแจกมาเชลาโน่เหมือนเดิมมีแจกมิลิเตามีให้เก็บเหรียญเพื่อแลกไอคอนอย่างที่เมื่อกี้บอกไปนะครับตัวท็อปๆก็จะมีอาราโคโมดริดคามาแวงก้าดอนารุมาที่เขามาประกาศเอาไว้นะครับ
ก็รอดูรอติดตามกันได้ส่วนแน่นอนครับเรามาบอกให้กดเราก็ต้องกดเลยนี่กดโชว์ไปทีละแพ็คนะครับแต่จริงๆไม่จำเป็นต้องเติมวันนี้ก็ได้นะหลายคนบอกว่าเอ้ยพี่จำเป็นต้องเติมไหมไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นค่อยๆเติมไปผมจะบอกอย่างนี้พรุ่งนี้มันจะมีกิจกรรมไรวัลเข้าใช่ไหมแล้วมันก็ยังมีกิจกรรมก่อนหน้านี้ Rules Breaker ที่ยังมีนักเตะอีก1ชุดใครอยากได้เงินนะใครอยากได้เงินสดเยอะๆให้ไปเปิดทางด้านของ Rules Breaker ใครอยากได้ตัวมาเชลาโน่ให้มาเปิด Black Friday แล้วก็อย่าง Rival พรุ่งนี้โอเคไปกดให้ดูนะทีละแพ็คไอ้แพ็คพวกนี้มันเกลืออยู่แล้วนะครับมันเกลืออยู่แล้วแต่ว่าระดับผมเปิดเนี่ยต่ำๆนะ 70M วันนี้ต่ำๆยังไงก็ 70M เฉพาะแพ็คเงินนะต่ำๆ 70M 70M แน่นอนต่ำๆนี่ไงนอยเออร์มาแล้วไม่ใช่ไข่วะเนี่ยทรัพ85อ่ะ 1M แล้วเนี่ยต่ำๆ 70M ไป35 88 95 10แพ็คครับกดไปเรื่อยครับมาดิกดโชว์เลยกดสดๆไปเลยท่านผู้ชมมึบต่ำๆก็ 70M วันนี้แต่ผมว่า 100M ว่ะว้าย 200,000 ต่ำๆก็ 70M 95เนี่ยมาแน่ยังไงก็มา95แล้วไม่มีให้ลุ้นด้วยนะกดคือกดนะผมบอกเลยว้าย16,000ใช่วะเนี่ยดูเอาเป็นตัวอย่างนะผมบอกแล้วนะว่าแพ็คนี้ไม่ควรกดเงินสดนะแต่ผมว่า 70M ว่ะ 70M ต่ำก็ 70M เพราะว่ามันน่าจะต้องมีตัวไอคอนโผล่มาให้ผมสักตัวนั่นเอาไป 15,000 แปลกๆนะมาตัวนี้แหละ 37M บอกเข้าให้ว๊อบมาแล้วจ้าเขียวๆเฮ้ยใครอ่ะมึงใครเนี่ยซาบิเซอร์83เงินอีก 200,000 โอ้ผมอยากรู้ว่าไอ้แพ็คเนี้ยจะมี90บวกโผล่มาให้ผมมั้ยในเขียนว่า88ถึง95แต่ข้างในมันไม่ใช่นะข้างในมันไม่ใช่นะท่านผู้ชมมันเขียน88 95แต่ข้างในมันไม่ใช่นะดูดิจะมาอีกมั้ย 700,000 เอ้ยโอเคแพ็คนี้ M นึงขอดูเลทหน่อยแวะดูเลทหน่อยดิแปดสิบถึง95นะมันไม่ใช่88อันนี้มันหลอกกันนี่ว่าเปิดดูให้ท่านผู้ชมดูไปด้วยว่ามันควรเปิดไหมนะครับว้าวฮ่าอังกฤษมาดีแน่นอนอังกฤษดีทุกตัวแลดฟอร์ดไหมโอ้ไม่ใช่โอ้โหบานเฉยโอ้นึกว่าแลดฟอร์ดอย่างน้อยก็ได้ M 2 M นิวคาสเซิลอีก2ตัวนะแพ็คนี้นะไหนมีดีๆไหมบอกต้องอย่างนี้ดิอังกฤษอีกแล้วCM แมนยูฮ่าเมสันเมาโอ้200,000เฮ้ยไม่มีดีเลยเนี่ยตัวแปลกๆว่ะแปลกจริงมาดิบกโอ้แสนหนึ่งเดี๋ยวนะ90ไม่เห็นเลยว่ะ88ถึง95นะเขียนไว้88ถึง95แต่90ยังไม่เห็นเลย
อย่าว่าจะ90เลย88กูยังไม่เห็นเฮ้ยนี่คุณมันหลอกลวงผู้บริโภคนะไม่ถูกหลักเลยนะโอ้โห 200,000 ตัวสุดท้ายจ้ะแพ็คนี้โอ้โหต่ำๆต่ำๆก็ 70M กูไม่มาหรือเปล่ายังไงหมดแล้วนะวอล์กตัวสุดท้ายโชว์ไปไม่วอล์กด้วย 50,000 อ่ะแพ็คนี้น่าจะตกประมาณ10ครั้งประมาณ 3-4M เท่านั้นเองนะครับประมาณไม่ถึงด้วยประมาณ 3M นะครับอ่ะมาดูแพ็คนี้นะครับ179ตรงนี้จะได้ดูเด็กแน่ๆอย่างน้อย1ตัวนะครับแต่ละครั้งก็จะได้ดูเด็ก3ตัวคิดซะว่าเราซื้อตัว89นะฮะเก็บเอาไว้แล้วก็ไปลุ้นเอาว่า85ถึง95จะหลุดมาไหมหรือจะไปหลุด63ถึง74อ่ะไปดูกันครับตัวแรกนี่คือตัวความหวังเลยนะไอ้3แพ็คนี้นี่ความหวังนะปึ๊บว้าวบราซิล CM เฮ้ยใครอ่ะกาก้าเออมาแล้วต่ำๆก็มาแล้ว 9M กับดูเด็กเออมาแพ็คนี้ 10M ว้าฮ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวที่2ว่ายังไงตัวที่2ขอดีๆปึ๊บโจ๊ะจึงเอ้ยเขียวๆเฮ้ยโคเอเชีย CDM อัลนาเซอร์มาแล้วโรโซวิก86 700,000โหอันนี้ไม่ค่อยเวิร์กว่ะแต่มีเงิน700,000ติดมาก็โอเคดูเด็กอีกหนึ่งตัวมาตัวที่3ตัวความหวังอันนี้ตัวความหวังเหมือนกันตัวความหวังเหมือนกันเฮ้ย90ให้ดูสักทีว่ะ90บวกสักตัว90บวกสักตัวขอทองขอทอง Black Friday ทองนะลูกทองให้2แสงขนมจีบไปบ๊อบซาอุฮะใครวะเอาจาเบอร์89ก็ยังดีโอเค3ล้าน5ล้าน6ล้านมีโป๊มาด้วยโอ้ขนมจีบมันยังใช้ได้อ่ะตัวนี้ตัวสุดท้ายครับตัวนี้แหละความหวังของจริง88ถึง95ความหวังมีมาเชลโน่ด้วยไปมากิ้งกิ้งแล้วนี่แหละความหวัง2แสงทองเหมือนเดิมพี่เหมือนเดิมปั๊บวับทองเอาแล้วเอาแล้วอันนี้มันมาเชนี่หว่าตกใจอะไรกูดีใจทำไมเอ้ยได้เย็นลัชมาอีกตัวหนึ่งดูเด็ก2ตัวอุ้ยเดมา 16M คุ้มเฮ้ยนี่ได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอาไปเช็คหน่อยครับไปเช็คหน่อยว่าได้เท่าไหร่ครับสรุปแล้วเราได้มาเท่าไหร่เงินได้มา5เงินสด5นะเงินสด5นะโดยประมาณ5กับนี่เป็น20อตีไป20 30 30 34 34 35 35 36 37โอ้ประมาณ37ดูเด็ก5ตัวนะ37ก็ดูเด็ก5ตัวมาเช1นะครับแล้วก็ประมาณ 40M 40M โหก็เกือบจะไม่ได้ดีนะถ้าไม่มีพวกเนมมาช่วยไว้นะ
อ่ะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับ Black Friday ก็ลองไปกดๆดูกันนะครับแล้วก็แพ็คใหญ่เนี่ยแนะนำว่าให้กดพรุ่งนี้ทีเดียววันนี้ไปก่อนแล้วจ้าสวัสดีจ้า